ก็เลยเตงก็มาค้าขายเปิดร้านค้าที่บ้านแรกๆมันก็ขายดีเพราะว่าของเราเป็นเจ้าแรกในหมู่บ้านแล้วทีนี้ก็เลยมาเป็นมาแบบนี้วันนึงเผอิญอนามัยในหมู่บ้านเพิ่นมาเจาะเลือดทุกคนในหมู่บ้านเลยนะไม่เจาะเลือดเลยเจาะออกมาทุกคนในหมู่บ้านมีอัตราเสี่ยงค่อนข้างเยอะอัตราก็ติดหนึ่งในนั้นไงเอาแล้วทีนี้ทำยังไงเราก็เริ่มตกใจนะเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอัตราเสี่ยงในเลือดสำหรับเราฟังแล้วมันตกใจไงเพราะว่าคุณมีสารเคมีในเลือดค่อนข้างเข้มข้นอ่ะเราก็เริ่มกลัวแล้วจะทำยังไงล่ะคะก็ย่ำแล้ววันนอนไม่หลับเพราะว่าเริ่มมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเรากำลังเริ่มแบบไอ้สร้างรากฐานเราก็เริ่มกลัวก็เลยว่าทำยังไงดีพอดีก็ไปถามไอ้หมอเขาบอกว่ามาจากสิ่งที่คุณบริโภคเข้าไปเนี่ยคือทุกอย่างที่คุณซื้อมาเอ้าทำไมเรากินมันก็ต้องมีด้วยเหรออันนี้หมูในอะไรมีหมดแทนทำไงก็เลยว่าแทนงั้นเขาก็บอกแนะนำว่าปลูกทีนี้เราก็ไม่มีความรู้ปลูกกับพ่อเขาบอกพ่อเขาก็ใช้พวกนี้มาแต่เราเป็นการยากมากที่จะเปลี่ยนคนโบราณให้เขามาใช้แบบเราคือเขาใช้ของเขามาแต่ไหนเป็นไรเราก็เลยเป็นกระถางอะไรเล็กๆไว้ในหน้าบ้านเราก็เปลี่ยนกินอะไรพวกนี้ค่ะก็กินพวกนี้มาแล้วมีโครงการของไอ้ต้นกล้าอาชีพเฮ้ยเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยค้าขายมันก็เริ่มไม่ดีแล้วถ้าเราลองมาทางเกษตรเป็นยังไงเพราะเราตั้งไว้นั่นก็คือมันก็ได้ขายนะมีคนเข้ามาซื้อของมันดูสวยมันก็ได้ขายนี่ว่ะมันได้ขายดีกว่าของที่เราทำได้ขายในร้านก็เลยลองมาทีนี้ก็เลยไปหันเหหันทิศทางว่าลองไปฝึกอบรมทุกอย่างเลยโครงการต้นกล้าอาชีพเราไปเรียนแล้วเขาจะมีต้นทุนให้ด้วยก็เลยไปเรียนต้นกล้าอาชีพมาตอนนั้นก็เลยไปนอนที่โรงเรียนมอนครพนม3เดือนก็ดีแต่เราไม่ได้นอนเราไปจับเพราะเรามีลูกน้อยเนาะค่ะก็พากันเช่ารถในกลุ่มนี่แหละมันจะมีรถเราตั้งรถที่แบบเขาไปด้วยกันก็หาท่านน้ำมันกันก็ไปเรียนรู้เขาจะสอนเราทุกอย่างตั้งแต่การทำปุ๋ยตั้งแต่เพาะเห็ดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตพื้นฐานเลยได้ความรู้มาที่ว่าอัดแน่นแล้วพ่อยึดพื้นที่พ่อบอกว่าไม่ได้ก็แบ่งทีละน้อยมาทำแรกก็แบบทำอินซีเพราะว่ามันก็ตอนมันก็ยังเคมีอยู่นะคะก็เลยมันก็ทำยากเนาะแล้วทีนี้ก็เลยทำยังไงก็ทำไปทำมาก็เลยแบบมีแบบทำยังไงเราก็เลยคุยกับเพื่อนทำยังไงถ้าเราอยากได้แบบรับรองทีเนี้ยเพราะเราไปขายก็คือเขาก็ถามหาใบรับรองนะคะก็คือว่าคุณเป็นอินซีเราพูดแต่ปากไม่ได้เนาะเพราะว่าของเราทำเองด้วยมือเรามั่นใจแต่คุณต้องมีใบการันตีเราจะทำยังไงก็เลยชวนกลุ่มไปตอนแรกไม่รู้ว่าหน่วยงานนี้อยู่ไหนได้ซ้ำเนี่ยอยู่ไหนแล้วทีนี้ก็เลยไปเจอแล้วไปหาพากันไปก็เลยไปก็พากันไปกลุ่มไปคอแบบหลายคนมากนะที่ไปรวมกลุ่มกันไปน่ะตั้งเกือบจะเยอะเลยแบบเขียนเป็นปึกเลยเพราะว่ามันมีเอกสารที่ไปสมัครแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าเขาก็เลยพวกไอ้พนักงานที่แบบเจ้าหน้าที่อะค่ะเพื่อนกองมาตรวจแปลงให้เราเพื่อนก็แนะนำเรื่องเนี้ยคอยแนะนำมาว่าทำอย่างนี้นะกันชนนะทำอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ก็โอเคแต่ทีนี้ปัญหาก็คือพ่อเราคือเพื่อนจะมึงปลูกอย่างเงี้ยมันจะได้กินแล้วไม่ใช่แต่พ่อเราคนทั่วไปเขาบอกปลูกไม่ใช่เคมีไม่ได้กินหรอกยังไงมันก็ไม่ได้กินขนาดเพื่อนที่เข้ามากลุ่มด้วยกันอ่ะก็คือก็ต้องทะเลาะกับแฟนเพราะว่าปลูกที่ไม่ใช้เคมีไม่มีทางได้กินแน่นอนยังไงมึงก็ไม่ได้กินก็ทะเลาะกันค่ะนี่ก็คือปัญหาที่เราเจอบางทีกับครอบครัวเพราะเขาเคยฝังของเขามาแล้วก็แยกออกมาปลูกเล็กๆน้อยๆแล้วมาแต่ที่ความแตกต่างของเราคือถ้าเรามาทำอินทรีย์แบบเราทำแตงไม่แตงเล็กๆอะค่ะแล้วทีเราก็พอจะมีความรู้เรื่องการขายค่ะแต่ทีเราไปขายกับในท้องตลาดทั่วไปอะค่ะเราไปขายกับเขาแต่การที่เราไปขายกับเขาน่ะผักของเราอินทรีย์น่ะมันไม่ได้สวยอลังการเหมือนของเขานะคะต้องเข้าใจนะของเขาแบบโอ้โหแบบสวยงามมากเลยแล้วเขาขายเท่าไหร่5บาทเท่านี้แล้วของเรา5บาทกรัมนิดเดียวอะคะจะมาซื้อของเราถึงแม้เราจะบอกว่าอินทรีย์มันก็ไปไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อเราดีๆแล้วเราจะทำยังไงก็เลยแบบหน่วยงานรัฐก็โชคดีหน่อยค่ะเพราะว่าอย่างพวกหน่วยงานรัฐมีความรู้อะไรเพิ่นก็คือจะมาพยายามไปอบรมให้เราเราต้องรู้ว่าเราขายใครเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนอะค่ะการตลาดเราคิดไม่ออกเราจะไปขายใครเราไปขายตลาดก็ต้องมีตลาดใช่ไหมเราก็ไปขายที่ตลาดอยู่แล้วแต่ทำไมไม่มีคนซื้อของเราก็เลยทีนี้ก็เลยไปการคนนึงที่เราไปขายของอยู่หน้าวัดพระธาตุเขาก็มาถามเราว่าของคุณเป็นอินทรีย์จริงๆคุณจะไปรอดเหรอเพราะว่าขนาดคนที่ลงทุนเยอะๆน่ะอินทรีย์น่ะเขายังไปไม่รอดเลยแล้วยังเจ้าน่ะจะมาปลูกอินทรีย์เขาพาเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาเขาเป็นอาจารย์เขาเลยบอกว่าเชื่อผมเถอะแม่น่ะไม่ต้องมาปลูกหรอกเพราะยังไงผมมีเพื่อนน่ะเขาลงทุนน่ะเป็นหลายล้านเขายังไปไม่รอดเลยแม่เอาแค่ปลอดภัยก็พอแต่ใจของเราน่ะปลอดภัยมันไม่พอเพราะใจเราไปอินทรีย์ไงเพราะว่ามันเริ่มต้นอยู่ที่ร่างกายเราเนาะค่ะเนาะก็เลยแบบอ่ะยังไงไปไม่รอดก็ลองดูสักตั้งนึงอะไรนะก็เลยแบบตั้งแต่นั้นมาก็คิดว่าเราจะไปขายไหนมากกว่าเพราะว่าเราไปขายตลาดไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครซื้อของเราก็เลยว่าพอดีก็มีหน่วยงานรัฐอะไรเข้ามาแนะนำแบบอย่างเช่นมีงานโชว์อะไรเขาเพื่อนก็บอกว่าเอาคำตาเอาผักไปนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบโจทย์ได้เลยทันทีว่าผักปลอดภัยเราจะขายไหนก็คือแบบคนที่แบบที่ท่านรักสุขภาพ